สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการวิถีชนนะครับจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตไม่เหมือนใครใช้ชีวิตมาด้วยตัวเองทุกอย่างทำเองของกระแตมาไฟเลยครับนี่ทำเองเลยไงครับเนี่ยบ้านทำเองโอ้เก่งเท่ดอ๋อทำคนเดียวเหรออืมอ๋อนี่ย้ายมาจากโน้นใช่ไหมเอามาจากคนบ้านมาครับไม่งอกระแสไฟไม่งอสิ่งอำนวยความสะดวกชีวิตสมถะเรียบง่ายแต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่คืออะไรเราจะพาท่านผู้ชมไปค้นพบขุมทรัพย์ครับขันนั้นภาพอ่ะคุณอาชนีเลยครับครับนักข่าวอ่ะพับถ่ายที่เราแกน้องโอ้ถ่ายแล้วถ่ายไปใส่ก็ถ่ายไปสักคนสักเขาเป็นนั่งเขามาบอกนะฮะไหนก็จะไหนก็กลับมาหาเรานะฮะให้ผม25,000บาทนะครับเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดเลยจะเข้าเสื้อเนี่ยให้ผม25,000เราคิดอู้จะเอาไปทำไมต้อง25,000แบบนี้มีเงินแค่3,000แบบนี้ให้ก็เอาค่าโคกันนานว้าเขาก็เดินไปแล้วก็ย้อนกลับมาไม่ช้ายันเราเข้าใจดีกันต้องเข้าใจดีแล้วเข้าใจเขาบอกมันใจเลยนะผมจะเอาเลยด้วยวัย70กว่าปีเกือบจะ80ปีครับสิ่งที่สะสมมานั่นคือพระเครื่องเราพยายามที่จะถ่ายไม่ให้เห็นนะครับว่าเป็นพระอะไรเพื่อความปลอดภัยของคุณน้านะครับเพราะว่าทุกอย่างแกทำด้วยมือนะครับแกนั่งเลี่ยมพระทำเป็นสร้อยทำเป็นเสื้อนะครับแล้วก็เนี่ยครับวางไว้ทั่วบ้านทั่วห้องทุกซอกทุกมุมของแกคือพระขอโทษทีนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีบันไดพอดีมันมืดมากนะครับเราถ่ายไม่เห็นนะครับและทางเดินก็เป็นน้ำนะครับเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ขังไว้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นทางต้องผ่านบ้านหลังนี้โดยการเดินผ่านน้ำไปชีวิตของคุณน้าท่านนี้มีอยู่3ชีวิตครับนั่นคือคุณน้าผู้ชายและก็มีเพื่อนแกอีกคนนึงนะครับก็ไม่ประสงค์ที่จะออกหน้าออกตาแล้วก็สัตว์เลี้ยงของแกก็คือแมวแกบอกกับทางรายการว่าอยากจะทำพิพิธภัณฑ์แต่ก็ไม่มีปัญญาก็เลยอยากจะบอกให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจพระทั้งหมดท่านอยากจะให้กับคนที่รักแล้วก็สนใจเก็บไว้หากผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่าด้วยอายุ70กว่าปีแล้วนะครับไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่กัน2คนตายายในบ้านที่ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหรือเปล่าแต่เชื่อได้ว่าตรงนี้คือรังพระมหาศาลมากหลายคนไม่รู้นะครับว่าบ้านหลังนี้มีแต่พระเขาว่าหน้าตายไว้เอาเลยครับเราให้คนอื่นเราคนอื่นเราให้นะคนไว้นะที่คนนั้นอยู่ข้างนอกน้อยคนครับที่จะรู้
ว่าตรงนี้มีทรัพย์สินซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังๆแห่งนี้หากมีท่านใดสนใจนะครับก็หลงชื่อและคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับติดต่อเราไว้เราจะพาไปยังพบคุณน้าท่านนี้เพื่อความสะดวกสบายในบ้านปลายของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ